วันนี้เรามีเมนูเฟรนช์ฟรายไส้กรอกมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยน้ำกระเทียมดองและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกป่นและพริกขี้หนูแห้งทอดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำจิ้มมะขามใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีเตรียมไว้วิธีทำเฟรนช์ฟรายไส้กรอกหั่นไส้กรอกเป็น4ส่วนตามยาวเตรียมไว้นำไส้กรอกลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเฟรนช์ฟรายไส้กรอกใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ